tìm còn nữ còn nữ còn nữ ก็สวัสดีกันอีกรอบนึงนะครับคงเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็พามาชมบูธยามาฮ่านะครับที่ออก3รุ่นไม่ใช่สิ3สีใหม่นะครับของ3รุ่นนะครับรุ่นละสีนะครับคันแรกที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับก็จะเป็น Tracer 900 GT นะครับก็เป็นสีใหม่นะครับแต่ราคายังคงเดิมเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับสีก็จะออกน้ำเงินกรมท่านะครับกับตัดดำนะครับก็จะมีตัวตรงบอดี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านนี้หน่อยแสงแรงทีสีมองไม่ค่อยชัดนะครับนะครับแล้วก็บางโคนด้านหน้านะครับที่จะเห็นได้ชัดนะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเหมือนเดิมหมดนะครับเปลี่ยนแค่สีอย่างเดียวนะฮะทั้ง3รุ่นเลยนะครับนะครับส่วนถัดไปนะครับเรายังเข้าไปไม่ได้นะครับก็เป็นMT 09นะครับสีจะออกขาวเทาๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเรียกสีอะไรเดี๋ยวต้องดูในโบรชัวร์ทีนึงนะฮะนะครับก็สีนี้ดูแล้วลดความดุลงไปนะครับนะครับก็เหมือนกับซ่อนรูปนะฮะเครื่องดูดันนะครับแต่ว่าซ่อนรูปอยู่นะครับกับสีที่ดูเรียบง่ายนะครับอาจจะฉูดฉาดที่ร้อนนิดหน่อยนะครับอันนี้แสงเนื่องจากแสงมันรอบๆมันไม่ค่อยดีสีที่เราเห็นมันจะไม่ค่อยชัดตามที่ของจริงเท่าไหร่นะครับสีใหม่ก็จะเป็นเนี่ยลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเทเลเน่1,200นะครับอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวผมหาทางอ้อมไปให้ดูนะครับขอโทษครับสวัสดีครับลูกพี่ครับนะครับนะครับเทเนเล่1,200ตัวนี้นะครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับราคาเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะอยู่นะครับเพิ่มถึง 70,000 นะครับจากตัวสแตนดาร์ดเนี่ยอยู่ที่699นะครับ00นะครับตัวนี้สเปเชียลเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 779,000 บาทนะครับขึ้นมา70,000ถูกไหมหรือ 80,000 นะครับลองบวกลบกันดูอีกทีนึงนะฮะรายละเอียดมีอะไรเพิ่มบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมทีมงานนะครับจะทำวิเคราะห์แล้วก็สรุปบทความนะครับทั้ง3รุ่นแล้วก็ทั้ง2ค่ายนะครับมาให้ชมอีกทีนึงนะครับตอนนี้พามาให้ชมสีดูก่อนนะครับนะครับสีตัวบอดี้จะคล้ายๆกับตัว MT 09นะครับเหมือนกันนะฮะสีเดียวกันนะครับมีอะไรแตกต่างไปบ้างเดี๋ยวลองไปดูบทวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับยังไงวันนี้เราทำให้ได้ชมได้อ่านนะครับรอติดตามกันได้นะครับนะก็ภาพรวมนะครับก็เพิ่งเปิดเราก็เลยพามาให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับก่อนที่อยากให้เห็นตัวจริงๆก่อนนะครับก่อนที่จะรับชมตามในเพจอีกทีนึงนะครับก็ตัวเทเนเล่1,200เนี่ยที่ราคาเพิ่มมาจากเดิม699เนี่ยนะครับเป็น779นะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับบทวิเคราะห์ของเรานะครับอีกทีนึงนะครับก็ยังไงแอดเดี๋ยวขอเข้าไปเก็บรูปเพิ่มเติมก่อนนะครับจะได้ส่งให้เพื่อนๆดูอัปเดตคืนนี้อีกทีนึงนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้ามีอะไรด่วนเปิดใหม่พามาชมอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้คงหมดแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับ